สวัสดีนะครับเราครีเอเตอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับแหล่งที่มานะครับของเพลงนะครับที่สามารถใช้ประกอบวิดีโอของ Facebook และ Instagram ได้นะครับสำหรับครีเอเตอร์วิดีโอของ Facebook นะที่มีปัญหากันนะครับเรื่องของเพลงลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้าไปที่เว็บนะครับก็เป็นเว็บที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะขอสลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะเว็บที่ชื่อว่านะครับ www.facebook.com/sound/correction นะครับซึ่งเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะครับเป็นหน้า Creator Studio นั่นเองนะครับก็มันก็จะติ๊กตรงนี้ให้นะครับ correction เสียงนะครับเข้าไปที่ correction เสียงนะซึ่งเสียงนะครับก็คือเพลงที่เราใช้นะครับสามารถใช้ได้ใน Facebookและก็ Instagram ได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้บน YouTube ได้นะครับหลายคนเอาเพลง YouTube ไปใส่ใน Facebook ก็ไม่ได้นะครับหรือว่าเอาเพลงของ Facebook นะครับไปใส่ใน YouTube ไปใส่ใน Facebook อะไรประมาณนี้ไม่ได้นะครับซึ่งเพลงแต่ละเพลงนะครับต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของเพลงนะครับให้ใช้ในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับเท่านั้นนะโอเคเพลงนะครับก็หาดูง่ายๆนะครับหาที่หน้าเพจเนาะ facebook.com/sound/collection นะครับตัวของตัวนี้นะก็ไล่ดูนะครับว่าโอเคเพลงไหนที่เราต้องการนะครับเพลงไหนที่เราอยากได้นะครับก็กด play เพื่อฟังดูนะครับกด play เพื่อฟังดูนะครับทางนี้เพลงของ Facebook เนี่ยตอนนี้มีอยู่ 2,212 เพลงนะครับ 2,212 เพลงนะครับหากคุณต้องการดาวน์โหลดนะครับสมมติว่าผมอยากดาวน์โหลดเพลงนี้นะครับผมก็ไปกดตรงลูกศรลงด้านหน้าเพลงนะครับมันก็จะเด้งหน้าให้ดาวน์โหลดมานะครับก็โอเคเราจะสามารถวางในที่ใดไหนก็ได้นะครับสมมติว่าในผมวางในมิวสิกนะครับวางในมิวสิกนะดิสก์ PC แล้วก็มิวสิกนะครับผมก็กดเซฟพอเซฟเสร็จนะครับไฟล์ที่ได้นะครับก็จะเป็นนามสกุล .web นะครับไฟล์ที่ได้จะเป็นนามสกุล .webซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ในการตัดต่อได้นะครับบนของ Sony Vegas และก็ Premiere นะครับบน Sony Vegas แล้วก็ Premiere นะครับรวมถึงในแอปมือถือได้ด้วยนะครับเช่น KineMaster นะครับและก็อะไรอีกอ่ะ iMovie นะครับของ iPhone เนาะโอเคนะครับประมาณนี้เอฟเฟกต์เสียงก็มีให้โหลดเช่นกันนะครับเอฟเฟกต์เสียงก็มีให้โหลดเช่นกันตอนนี้เอฟเฟกต์เสียงมีอยู่86ไฟล์นะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกต์เสียงที่มาจาก NASA นะครับก็คือองค์การ NASA นะครับเขาจะมีเสียงอะไรตุ๊ดติ๊ดติ๊ดอะไรประมาณเนี้ยให้เราได้ฟังกันนะครับโอเคเนาะก็คนไหนสนใจนะครับที่จะทำวิดีโอนะครับวิดีโอบนของ Facebook นะครับคุณสามารถเข้าไปหน้าของอันนี้ได้เลยนะครับ facebook.com นะครับ /creator เติม s นะครับแล้วก็ /learn นะครับตัวนี้นะก็เข้าไปอ่านข้อเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะไปอ่านนะครับกฎต่างๆนะครับเนี่ยนะ Facebook เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แล้วกันนะครับ facebook.com/creator/learn นะครับ /learn นะแต่ต้องเอายินดีต้อนรับนี่ไม่ต้องเอานะครับโอเคประมาณนี้เขาก็ยังมีบทความนะครับให้คุณได้ทราบถึงว่าการที่จะเริ่มต้นเป็นครีเอเตอร์ของ Facebook มีอะไรบ้างนะครับรวมถึงคุณสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับที่ชื่อว่าFacebook Creator ได้นะครับใน Play Store และ App Store นะครับ Play Store และ App Store นะครับก็จะสามารถอัพวิดีโอนะครับเพื่อทำการสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับอันนี้ข้อจำกัดของการสร้างรายได้ Facebook เนี่ยมีค่อนข้างที่จะมากนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงก็เป็นสำคัญนะครับโอเคนะลองอ่านดูนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องวิดีโอนะครับที่ต้องการเสียงนะครับว่าเอาเสียงเพลงมาจากไหนนะครับนั่นคือเสียงเพลงมาจากนะครับ www.facebook.com นะครับ /sound/correction นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ